ของ CPN ค่ะท่านที่2จาก CPN นะคะคุณธนชัยวิทิตชาญชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินค่ะสำหรับผู้บริหารจากกองทุน CPN RF และ CPN CG นะคะท่านแรกคุณนนท์สว่างแจ้งท่านเป็นผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดในฐานะของผู้จัดการกองทุนค่ะท่านที่2ค่ะคุณวิสิทธิ์อุดมกิจโชคท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สินบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนในฐานะของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะการนำเสนอจะเริ่มในส่วนของ CPN ก่อนและตามด้วย CPN RF และ CPN CG ตามลำดับค่ะและเราจะเปิดให้โอกาสให้ท่านซักถามในช่วงท้ายต่อจากการนำเสนอนะคะค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณณภารัตน์ค่ะค่ะสวัสดีท่านนักลงทุนนักวิเคราะห์แล้วก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะสำหรับของ CPN ในไตรมาสที่2นี้นะคะสิ่งที่เราดำเนินการไปส่วนใหญ่ก็ต้องเรียนว่าภาพรวมก็ได้ตามแผนที่เราได้วางไว้ทั้งในเรื่องของการเปิดศูนย์และในเรื่องของภาพของ performance รวมๆของบริษัทนะคะโดยในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือการเปิดสารยาไปเซ็นทรัลพลาซ่าสารยาที่เราเปิดในวันที่12นะคะที่ผ่านมาโดยณวันเปิดเองเนี่ยในเรื่องของอัตราการเช่าพื้นที่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 87% ส่วนของการขายพื้นที่จริงๆเนี่ยมากกว่า 90% ไปแล้วนะคะอยู่ที่ 92-93% ก็ถือว่าก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จเกินกว่าที่คาดนะคะก็ทราฟฟิกค่อนข้างจะดีมากก็อาจจะมีคอมเมนต์แล้วก็มีคอมเพลนมาในเรื่องของการจราจรแต่ว่าก็ถือว่าเป็นปัญหาในเรื่องที่ดีนะคะที่เราก็ต้องแก้ต่อไปก็รับฟังทุกความคิดเห็นแล้วก็ในปัญหาที่เกิดขึ้นก็อยู่ระหว่างการศึกษาแล้วก็นำไปแก้ไขสำหรับตัวสารยาเองแล้วก็ศูนย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยก็ต้องเรียนว่ามันเกิดจากการที่ทราฟฟิกอาจจะเข้าศูนย์เกินกว่าที่เราตั้งเป้าไว้ในช่วงของสัปดาห์แรกที่เปิดดำเนินการนะคะส่วนของในแง่ของพื้นที่ภาพรวมๆของเราณขณะนี้เนี่ยณสิ้น Q2 นะคะอันนี้ยังไม่รวมสารยาเพราะสารยาจะเกิดในช่วง Q3 เนี่ยเรามีพื้นที่ขายรวมๆอยู่ประมาณสัก 1,370,000 ตารางเมตรนะคะแล้วก็ average ของตัวอัตราการเช่าพื้นที่เนี่ยก็อยู่ภาพรวมๆอยู่ที่ 96% ในภาพทั้งส่วนที่เป็นทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดในส่วนของการเพิ่มการโตของค่าเช่านะคะภาพรวมในช่วงของไตรมาสที่2เองเนี่ยเราโตได้อยู่ที่ประมาณ 4.4% 4.5% นะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอันนี้ก็ถือว่าดีกว่าช่วงของปีไตรมาส1ที่ผ่านมานะคะเนื่องจากไตรมาส1ก็อาจจะยังมีเรื่องของผลของการให้ส่วนลดจากสถานการณ์ภาพรวมของทั่วไปของประเทศแต่ว่าไตรมาส2เนี่ยในช่วงของมิถุนายนเองทุกอย่างเหมือนกลับมาผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ความมั่นใจของทางผู้บริโภคก็ดีขึ้นก็เลยส่งผลให้เรื่องของการปรับค่าเช่าหรือว่าการโตของรายได้เราเนี่ยค่อนข้างเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในส่วนของภาพทางการเงินนะคะรายได้เราเนี่ยในคิวที่2เนี่ยก็โตอยู่ 17% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วหลักๆก็จะเป็นผลมาจากทั้งศูนย์ที่เป็นศูนย์ที่ดำเนินการของศูนย์ปัจจุบันที่มีการโตของค่าเช่าอย่างที่เรียนไปแล้วแล้วก็เป็นผลจากcontribute มาจากศูนย์ใหม่ที่เราเปิดทั้งที่เปิดในปลายปีที่แล้วทั้งที่เชียงใหม่แล้วก็หาดใหญ่แล้วก็ศูนย์ที่สมุยนะคะที่เปิดไปในช่วงของเดือนมีนาคมก็ส่งผลให้รายได้เราโตอยู่ที่ 17% ในส่วนของกำไรก็โตไปเช่นกันนะคะก็ได้ดีกว่าการโตของรายได้ก็เป็นผลมาจากเรื่องของการที่เราสามารถบริหารเรื่องของต้นทุนได้ดีขึ้นด้วยนะคะภาพรวมของกำไรจากการดำเนินการโต 31%ส่วนของ net profit เราก็โตอยู่ล้อๆกันอยู่ที่ประมาณ 29% นะคะ อีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากเรื่องของต้นทุนทางการเงินในเรื่องของดอกเบี้ยที่ลดลงด้วยนะคะจากหนี้ที่ลดลงจากการที่เรานำเงินเนี้ยไปที่ได้จากการนำสินทรัพย์ให้เช่ากับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เนี้ยไปจ่ายคืนเงินกู้บางส่วนค่ะในส่วนของถ้าดู same storeในส่วนของ total revenue นะคะก็โตได้อยู่ที่ 5% ตามเป้าหมายที่เราเซตเอาไว้สำหรับเรื่องของโครงสร้างเงินทุนนะคะจากส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเราก็ลดลงจากไตรมาสก่อนนะคะมาอยู่ที่ 0.37 ก็อันนี้ก็เป็นผลจากเ
เงินที่เราได้รับจากการที่เราให้เช่าตัวเชียงใหม่แอร์พอร์ตให้กับกองทุน CPNRF นะคะก็ส่งผลให้โครงสร้างของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเราเนี่ยก็แข็งแกร่งมากขึ้นนะคะมีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตได้มากขึ้นก็ภาพรวมของ CPN นะคะจากผลประกอบการในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยก็ณสิ้นไตรมาส2เรามีโปรเจกต์ที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ25โครงการนะคะอันนี้รวมสารยาแล้วนะคะอันนี้รวมของสารยาเข้าไปแล้วก็เป็น25โครงการณปัจจุบันก็จะเป็นศูนย์ในกรุงเทพเนี่ยและปริมณฑลนะคะ11โครงการแล้วก็เป็นศูนย์ที่อยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่14โครงการนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นศูนย์ในฟอร์แมตที่เราเรียกว่าเซ็นทรัลพลาซ่าก็จะเป็น19โครงการในส่วนของออฟฟิศที่เราบริหารรวมที่เราเป็นเจ้าของอยู่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะอยู่ที่7โครงการแล้วก็มีโรงแรมก็เหมือนเดิมนะคะอยู่ที่2โครงการที่พัทยาแล้วก็อุดรอย่างที่ได้เรียนไปนะคะ25โครงการแต่ณสิ้นไตรมาส2เนี่ยที่เรารีพอร์ตอยู่ในรายงานก็จะเป็น24โครงการนะคะ24โครงการพื้นที่รวมๆก็ประมาณสักที่เราเป็นเจ้าของประมาณล้าน 150,000 ตารางเมตรอันนี้จะตัดส่วนที่เราบริหารที่อยู่ในกองทุน CPNRF ออกไปนะคะภาพรวมๆของ Occupancy ก็อยู่ที่ 96% โดยในส่วนของรายได้เนี่ยจะมาจากศูนย์ที่มาจากในกรุงเทพเนี่ยและปริมณฑลประมาณ 57% แล้วก็จะเป็นรายได้ที่มาจากศูนย์ที่อยู่ในต่างจังหวัดประมาณ 43% นะคะแล้วก็ถ้าในแง่ของพื้นที่ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันก็เป็นศูนย์ในกรุงเทพประมาณ 50% แล้วก็ต่างจังหวัดอยู่ 50% สำหรับธุรกิจอื่นนะคะอย่างที่เรียนไปเรามีออฟฟิศมีโรงแรมมีเรสซิเดนเชียลแต่อันนี้เราคอนซิเดอร์เป็นธุรกิจประเภทที่เป็นธุรกิจเสริมกับธุรกิจหลักเราซึ่งเป็นธุรกิจของศูนย์การค้าสำหรับธุรกิจที่มาเสริมกันนะคะในส่วนของออฟฟิศเองเรามีจะเป็นเจ้าของอยู่5โครงการก็ occupancy รวมก็ค่อนข้างจะดีนะคะยังอยู่ที่ระดับค่อนข้างสูงอยู่ที่ 98% ก็ไม่ได้ยังคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะคะในส่วนของโรงแรมเองเนี่ยก็ performance ในช่วงไตรมาส2เนื่องจากเป็นเรื่องของฤดูกาลด้วยก็ตัวอัตราการเข้าพักก็อาจจะต่ำกว่าช่วงไตรมาส1นะคะแต่ก็คิดว่าถ้าพร้อมภาพรวมก็ยังอยู่ในระดับสูงนะคะก็คือเกิน 70% มาอยู่ที่ 72% ในส่วนของรายได้เองก็รายได้หลักของ CPN ก็ยังคงมาจากธุรกิจหลักเราซึ่งเป็นส่วนของกลุ่มการค้าเนี่ยมากกว่า 80% นะคะประมาณ 82% ส่วนธุรกิจอื่นก็คอนทริบิวต์อยู่ที่ประมาณ 2-4% นะคะในส่วนโครงสร้างของสัญญาเช่าเราก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะหลักๆเราก็ยังคงเป็นสัญญาที่อ้างอิงกับลักษณะของการเช่าแบบคงที่ก็คือเก็บค่าเช่าที่อัตราคงที่กับทางผู้เช่าซึ่งสัญญาประเภทนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นลักษณะของ3ปีเหมือนเดิมก็ประมาณครึ่งนึงของพื้นที่ทั้งหมดก็อยู่ภายใต้สัญญาประเภทนี้นะคะส่วนที่เป็นสัญญาประเภทที่ผูกกับยอดขายของร้านค้าหรือเราเรียกว่า consignment หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายเนี่ยก็ค่อนข้างยังค่อนข้างใกล้เคียงกับไตรมาสที่แล้วนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 28%ในส่วนของ long term lease ก็ค่อนข้างใกล้เคียงเดิมนะคะจะลดมาเล็กน้อยก็มีร้านทยอยบางในบางศูนย์ทยอยที่จะหมดสัญญาแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเป็นสัญญาประเภทสั้นซึ่งอาจจะเป็นแบบ fixed rent หรือเปอร์เซ็นต์ยอดขายซึ่งสัดส่วนอย่างที่ได้เรียนไปในครั้งที่แล้วว่าประเภทที่เป็นสัญญาระยะยาวเนี่ยก็คงจะลดลงในอนาคตเพราะว่าในศูนย์ใหม่ๆของเราเนี่ยเราก็เน้นสัญญาเช่าที่ไม่ประเภทที่ประมาณ3ปีเป็นหลักในแง่ค่าเช่าก็ได้คุยไปแล้วนะคะว่าได้อย่างที่เล่าให้ฟังว่าเราโตอยู่ประมาณ 44.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วจากก็มาอยู่ที่ณสิ้นไตรมาส2ก็เฉลี่ยที่ประมาณสัก 1,500 บาทนี้ถ้าดูเป็น same store นะคะคือไม่รับรวมศูนย์ใหม่ที่เปิดก็คือไม่นับตั้งแต่เชียงใหม่ในปีที่แล้วที่เปิดปีที่แล้วนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 1,500 บาท 1,520 บาทก็โตประมาณ 4.4%ซึ่งถ้าดูเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าคอนทริบิวต์ได้ดีกว่าก็จะเป็นศูนย์ที่อยู่ในต่างจังหวัดก็จะได้โตมากกว่าคืออยู่ที่ 5.2 สำหรับในกรุงเทพเนี่ยก็จะอยู่ที่ 3.5% อันนี้ก็อาจจะมีผลส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของในช่วงที่มีประกาศเรื่องของเคอร์ฟิวก็มีผลกระทบช่วงสั้นๆเข้ามาทำให้ศูนย์ในกรุงเทพเองก็อาจจะการโตของเช่าอาจจะน้อยกว่าศูนย์ในต่างจังหวัด